สวัสดีค่ะคุณอมรเรศเนื่องจากว่าครบรอบ15ปีของวิกฤตเศรษฐกิจปี2540ซึ่งที่ผ่านมาปรส.หรือว่าองค์การเพื่อการปฏิรูปสถาบันการเงินมักจะถูกตั้งคำถามตลอดเวลาในช่วงที่ผ่านมาค่ะว่าเหมือนกับตกเป็นจำเลยของสังคมที่ผ่านมานะคะวันนี้จะมาขอเรียนสัมภาษณ์นะคะว่าอยากให้คุณอมรเรศเล่าถึงบทบาทปรส.ในช่วงนั้นที่เข้ามาบริหารจัดการหนี้ที่มีปัญหาแล้วก็อยากให้เล่าบทบาทตอนนั้นก่อนนิดนึงอะค่ะจริงๆผมเริ่มมีส่วนร่วมในเรื่องนี้ตั้งแต่ต้นเลยเพราะว่าตอนแรกเนี่ยพอเกิดปัญหาใหม่ๆเนี่ยรัฐบาลเขาก็ตั้งสรปรคือสปรหนึ่งขึ้นมานะฮะซึ่งมีรัฐมนตรีสุธีสิงห์เสน่ห์เป็นประธานอาจจะจำกันได้แล้วก็อันนั้นอ่ะได้สัมภาษณ์ผู้ที่อยู่ในวงการหลายสิบท่านนะฮะแล้วก็ทำรายงานเอาไว้ซึ่งรายงานนั้นเป็นรายงานลับนะฮะจนกระทั่งบัดนี้ก็ยังไม่มีใครออกมาเปิดเผยนะแต่นั่นเป็นเรื่องที่จะรู้เรื่องหมดเลยถ้าใครได้อ่านนั้นจะรู้เรื่องหมดนะฮะแล้วจากอันนั้นก็จะมามีการตั้งคณะกรรมการอีกหลายอันนะฮะที่จะมาแก้ปัญหานะก็ความจริงก่อนหน้าปรส.เนี่ยก็มีคณะกรรมการที่ทางราชการตั้งขึ้นมาเพื่อจะพยายามควบรวม58บริษัทนี้เข้าด้วยกันนะให้เป็นบริษัทเดียวแล้วก็มีทำอยู่พักหนึ่งก็รู้สึกว่าทำท่าจะไม่สำเร็จก็เลยตั้งปรส.ขึ้นมาแต่นี้เมื่อตอนที่ตั้งปรส.เนี่ยก็มีแนวคิดกันว่าจะตั้งขึ้นมาแล้วก็แยกสินทรัพย์ของ58บริษัทเนี่ยออกเป็น2ส่วนส่วนหนึ่งเป็นกู๊ดแบงค์อีกส่วนหนึ่งเป็นแบดแบงค์นะซึ่งทุกคนก็เห็นด้วยนะแล้วก็เป็นจริงๆนี่มันเป็นวิธีการของฝรั่งพอไปเจอปัญหาของกฎหมายไทยเข้าทั้งกฎหมายการเงินทั้งกฎหมายอื่นๆนะก็ปรากฏว่าทำไม่ได้แล้วก็ในขณะเดียวกันขณะที่รอไปรอมาเนี่ยคุณภาพของสินทรัพย์มันก็ด้อยลงไปทุกวันนะจนกระทั่งเมื่อถึงเวลาที่ตั้งปรส.ขึ้นมาแล้วเนี่ยคุณภาพของสินทรัพย์เนี่ยอยู่ในฐานะที่ไม่มีอะไรจะเข้าคุณแบงค์ได้แล้วนะเพราะฉะนั้นถึงแม้รัฐบาลภายหลังเนี่ยตั้งธนาคารรัตนสินขึ้นมาผมจำได้นะเพื่อจะเป็นคุณแบงค์เนี่ยก็ในที่สุดก็ตกลงกันบอกว่าไปดูแล้วเนี่ยสินทรัพย์ที่จะเป็นคุณแบงค์มันไม่มีนะหรือมีไม่พอก็เลยเลิกล้มความคิดนั้นไปตอนหลังก็ยังมีคนมาถามอยู่เรื่อยๆนะทำไมไม่ตั้งวุฒิแบงค์ทำไมคล้ายๆกับว่าตั้งปรส.ขึ้นมานี่ผิดนะแต่ว่าคนไม่รู้แบ็คกราวด์ก็ไม่เข้าใจเรื่องนี้นะเพราะว่าเมื่อมีnon performing loan 100% เนี่ยมันตั้งคุณแบงค์ไม่ได้นะอันนี้ก็เป็นเหตุผลอันหนึ่งที่ทำไมปรส.มีวิธีการเดียวที่จะเอาเงินคืนคือขายทอดตลาดนะในการขายทอดตลาดในการทำให้บริษัทล้มละลายเนี่ยเราก็พบว่ากฎหมายทางการเงินของเราก็ดีกฎหมายล้มละลายก็ดีค่อนข้างอ่อนแอนะกฎหมายล้มละลายถ้าเผื่อไม่แก้เนี่ยทำไป10ปีก็ยังแก้ปัญหาไม่ตกก็มาตกอยู่ในรัฐบาลคุณชวนเนี่ยที่มาแก้ปัญหาเหล่านี้นะก็ออกกฎหมายมาใหม่เพื่อจะให้อำนาจปรส.ทำอะไรหลายๆอย่างได้นะก็ถึงได้ทำได้สำเร็จก็อันนี้ก็เป็นเรื่องแรกนะที่อยากจะบอกว่าคนไม่เข้าใจอีกแยะนะแล้วก็มีภายหลังก็มีคนมาฟ้องผมหรือฟ้องปรส.ว่าทำให้เขาล้มละลายหรือว่าไปยึดทรัพย์เขาโดยไม่ถูกต้องก็บางคนก็โกรธฟ้องเป็นส่วนตัวแต่ผมก็อยากจะบอกคนที่โกรธว่าโกรธคนผิดนะเพราะว่าคนที่ทำให้เขาล้มเนี่ยคือเจ้าของบริษัทการเงินนะไม่ใช่รัฐบาลไม่ใช่ผมไม่ใช่เจ้าหน้าที่ที่ไปทำงานแก้ไขปัญหานะคนที่เขาควรจะโกรธคือเจ้าของบริษัทการเงินที่ทำให้บริษัทล้ม
ขอย้อนกลับไปนิดนึงนะคะที่ถามที่พูดถึงเมื่อสักครู่ว่าปรสทำอะไรได้เยอะกฎหมายตรงนั้นอยากให้คุณอมรเรศอธิบายนิดนึงได้ไหมคะว่าบทบาทตรงนั้นทำอะไรได้บ้างอะไรเงี้ยที่เข้ามาก็ในตอนนั้นเนี่ยมันก็เป็นที่ตกลงกันว่าจะต้องขายทอดตลาดนะมันก็ต้องดูว่ากระบวนการในการขายทอดตลาดเนี่ยทำได้ถูกกฎหมายหรือเปล่านะมีกฎหมายอะไรที่ขัดแย้งหรือเปล่าถ้ามีขัดแย้งเราก็ต้องออกกฎหมายของปรส.มาเพื่อให้ทำได้นะ อย่างของบางอย่างว่าเมื่อเข้าไปยึดบริษัทเหล่านี้แล้วเนี่ยถึงเวลาที่จะขายเนี่ยต้องไปขออนุญาตเจ้าหนี้เก่าไหมต้องไปขออนุญาตผู้ถือหุ้นไหมนะซึ่งอันนี้ก็ต้องออกกฎหมายมาเพื่อให้รัฐบาลสามารถทำได้โดยทำอะไรได้โดยไม่ต้องไปขออนุญาตผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นกฎหมายเก่านะไอ้ของพวกนี้ต้องทำแล้วก็ต้องใช้เวลาค่อนข้างมากพอสมควรหลายอย่างที่มันที่ทำได้ช้าก็เพราะว่าเราต้องแก้กฎหมายหลายอย่างในขณะเดียวกันก็ต้องไม่ลืมว่าในขณะนั้นเนี่ยก็มีประเทศสำคัญอีก2ประเทศคือเกาหลีใต้กับอินโดนีเซียซึ่งประสบภาวะเช่นเดียวกับเราแล้วก็กำลังแก้ปัญหาเหมือนกับเราเลยเขาก็ตั้งปรส.ของเขาขึ้นมาเหมือนกันนะฮะแล้วก็เราก็ต้องทำงานแข่งกับเขาอะนะแล้วก็มีasset pool หรือว่าสินทรัพย์ไม่ดีเนี่ยอยู่3กลุ่มนะฮะทำยังไงเราจะต้องทำให้ผู้ที่เขามีเงินเนี่ยสนใจกลุ่มของเราอันนี้ก็เป็นของที่คนส่วนใหญ่ไม่เข้าใจค่ะแล้วตอนนั้นทำยังไงคะหมายถึงกระบวนการต้องทำให้คือจริงๆแล้วเนี่ยกระบวนการในการทำปรส.เนี่ยคือกระบวนการที่จะสร้างความเชื่อมั่นให้เกิดขึ้นในเศรษฐกิจของไทยสร้างความเชื่อมั่นในรัฐบาลไทยนะฮะไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลชวลิตหรือรัฐบาลชวนหรือรัฐบาลไหนก็ตามเนี่ยถ้าเผื่อเขาไม่เชื่อมั่นเนี่ยหรือไม่เชื่อมั่นในกระบวนการที่รัฐบาลทำเนี่ยเขาก็ไม่มาลงทุนเราก็เห็นอยู่แล้วนะในที่ต่างๆดังนั้นวิธีที่จะทำให้เขาเชื่อมั่นก็คือว่าถ้าเรามีปัญหาเศรษฐกิจรุนแรงแบบนี้เขาก็จะถามว่ารู้ว่ากำลังจะแก้คุณรู้วิธีแก้ไหมคุณแก้เป็นหรือเปล่าคุณแก้จริงหรือเปล่าแล้วก็คุณแก้ได้หรือเปล่าแล้วเขาจะถาม3อย่างเนี่ยเอาจริงไหมทำเป็นหรือเปล่าและไอ้ปัญหานี่มันใหญ่โตขนาดที่ว่าคุณทำได้หรือไม่ได้เขาจะถาม3อย่างเนี่ยเราก็ต้องทำอะไรหลายอย่างทั้งกระบวนการทั้งการประชาสัมพันธ์ทั้งการทำโรดโชว์ทั้งการอธิบายอะไรต่างๆและการปฏิบัติการในการขายในการทำ เรื่องต่างๆเนี่ยให้คนที่เขาจะมาลงทุนคนที่เขาจะมาซื้อสินทรัพย์ด้อยคุณภาพเหล่านี้มีความเชื่อมั่นว่ารัฐบาลไทยเอาจริงและทำได้ประเด็นที่พูดถึงเอาจริงเนี่ยค่ะตอนนั้นเราทำอะไรยังไงคะก็เรื่องออกกฎหมายนี่ไงเรื่องแก้กฎหมายเรื่องตั้งปรส.เรื่องการทำงานของปรส.แม้แต่การจัดกลุ่มสินทรัพย์ก็ดีนะฮะ เรื่องของการที่จะทำกระบวนการต่างๆเนี่ยมันก็ต้องเป็นกระบวนการที่เข้าหลักของสากลไม่ใช่กระบวนการตามใจชอบใช่ไหมฮะซึ่งอินโดนีเซียเขาไปทำกระบวนการตามใจชอบอยู่ภาคหนึ่งเขาเสียเวลาเป็นปีกว่าเขาจะกลับตัวได้อันนี้เราก็เห็นตัวอย่างแล้วก็เราพยายามที่แก้ไขไม่ให้มันเกิดขึ้นกระบวนการสร้างความมั่นใจตรงนั้นนะคะไม่แน่ใจว่ามันต้องขายเร็วหรือมันต้องทำอะไรเร็วหรือว่าเพื่อที่จะให้เศรษฐกิจฟื้นอันที่สำคัญที่สุดคือว่าต้องทำโดยโปร่งใสและเปิดเผยทำโดยไม่เล่นพรรคเป็นพวกนะที่เขาบอกว่าเอาจริงหรือไม่คือว่าเอาจริงเนี่ยเปิดเผยโปร่งใสหรือเปล่าหรือว่าก็ยังประมูลก็ยังมีการเล่นพรรคเล่นพวกอยู่นะถ้าเผื่อเขาคิดว่าเราไม่เอาจริงเนี่ยเขาไม่มาเงินก็ไม่มามันก็แก้ปัญหาช้าลง